สวัสดีครับก็เป็นบุคคลที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษถึงเรื่องราวความรักครั้งใหม่สำหรับนักแสดงพิธีกรสาวสวยอย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่เปิดตัวหวานใจหนุ่มคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างก๊อตอาทิตย์อนันทวันท่ามกลางเพื่อนๆในวงการบันเทิงและก็แฟนคลับก็ฮือฮาหนักมากเมื่อรู้ว่าดีกรีที่ไม่ธรรมดาเป็นนักกีฬาเพาะกายอิสระและก็นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยซึ่งล่าสุดเธอก็ได้โพสต์ภาพการ์ตูนที่มีข้อความในภาพระบุว่าทำร้ายไม่มีสามีก็เช่นกันซึ่งงานนี้ก็เลยทำเอาเพื่อนๆพี่น้องของวงการบันเทิงแฟนคลับก็แห่เข้ามากดถูกใจแปะคอมเมนต์กระหน่ำถามถึงหนุ่มก้านโตที่เปิดตัวไปแล้วคนนั้นราแม่ว่ายังไง